บอกว่าล่าสุดริวอาทิตย์อดีตพระเอกดังนั้นก็ได้อัดคลิปยอมบวชขอโทษหลังจอดดราม่าใช้วาจาเหยียดอ้ำพัชราภาชาวเน็ตคอมเมนต์ห่วงอาการเป็นหนักกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อคอมเมนต์สนั่นอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์พูดถึงตัวแม่อ้ำพัชราภาด้วยความสนิทเรียกอีดำตับเป็ดทำชาวเน็ตรับไม่ได้โดยในไลฟ์สดช่วงหนึ่งเขานั้นได้กล่าวถึงด้วยความสนิทว่าอ้ำพัชราภาเป็นนางเอกดังทางช่องเจ็ดเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงหรือตัวแม่ถ้ามอรังสิตเราเรียกอีดำตับเป็ดพร้อมหัวเราะแล้วกล่าวต่อว่าเดี๋ยวมาดูไลฟ์ต้องด่าว่าอีฮี่แน่อีฮี่ริวมือมาด่ากรูอีดำได้ยังไงเดี๋ยวนี้กรูกินกลูต้ากรูฉีดวิตามินซีกรูร้อยไหมเดี๋ยวนี้กรูงามเด่นเลิศแบบสถานปัทภีท่ามกลางชาวเน็ตที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนริวอาทิตย์ออกมาขอโทษและล่าสุดริวอาทิตย์นั้นก็ได้อัดคลิปยอมบวชขอโทษหลังจอดดราม่าใช้วาจาเหยียดอ้ำพัชราภาชาวเน็ตคอมเมนต์ห่วงอาการเป็นหนักโดยเขานั้นได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะอ้ำขอโทษอ้ำนัดผมมันเลวระยำเองบวชขอโทษก็ได้ปากผมไม่ดีเองไม่คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้ขอโทษแฟนคลับอ้ำด้วยนะครับผมเล่นมากเกินไปทุกเรื่องพักก่อนนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำตัวผมเองครับชื่อเสียงนำมาสู่ความสาธารณะที่มือที่สามคาดหวังผลดีครับช่วยพิจารณาพิพากษาด้วยครับสื่อโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์ก